เยอะมากเลยนะทุกคนโอ้นมกระบือกินนมเข้มข้นเลยตะกี้เข้าสวัสดีค่ะทุกคนใบไม้นะคะตอนนี้ใบไม้อยู่ BTS ชิดลมค่ะจะเดินไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะข้างล่างเป็นพระพรหมค่ะตรงนี้ทุกคนเคยเดินมาแถวนี้ไหมคะใบไม้ได้ข่าวว่าวันนี้จะมีงานของโครงการหลวงอยู่ที่เซ็นทรัลไปกันนะคะถนนนี้ก็รถเยอะมากเลยนะคะทุกคนนู่นไปตรงนู้นเลยค่ะทุกคนตอนนี้เดินมาข้างในห้างแล้วค่ะทุกคนเห็นแล้วค่ะตรงนี้งานโครงการหลวงค่ะทุกคนตรงนี้ว้ามี2ที่นะคะตรงนู้นเป็นชั้น1แล้วก็ข้างบนที่เซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้เป็นชั้น2ค่ะชั้น2ก็มีนะคะจริงโครงการหลวงก็ดังที่ไต้หวันแล้วนะคะเมื่อก่อนใหม่ๆรู้จักโครงการหลวงเป็นที่มีนั้นเรียกอะไรนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เป็นหลอดแล้วก็เป็นที่เหมือนยาสีฟันอย่างนั้นแล้วก็เป็นนมอัดเม็ดที่มีชื่อเสียงมากๆเลยทุกครั้งที่เพื่อนไต้หวันนะไปเที่ยวเมืองไทยหรือว่ากลับมาจากเมืองไทยเขาก็จะขนเยอะมากของนมอัดเม็ดอันนั้นมาให้แจกเพื่อนๆค่ะโอ้แล้วเวลาใบไม้อ่ะกลับไต้หวันแล้วก็เอานมเม็ดอ่ะแจกเพื่อนเพื่อนชอบมากเลยแล้วก็มีน้ำผึ้งก็ชอบมากเหมือนกันด้วยนะคะงั้นตอนนี้เราไปเดินเที่ยวกันนะคะโจตรงนี้เป็นโซนผลไม้เยอะมากเลยนะทุกคนอะโวคาโดแล้วก็มีไผ่ช่างกัวทุกคนชอบไผ่ช่างกัวไหมคะว้าถุงใหญ่มาก70บาทนะคะมีกาแฟด้วยแน่อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือเป็นก้อนๆเขาบอกว่าเป็นแบบที่อัดลงมาแล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้คอฟฟี่ว้าแล้วก็มีชาด้วยทุกคนชอบดื่มชาไหมคะชาโอ้ฟังแคมป์หนึ่งเลยนะคะทุกคนมีอันนี้ค่ะเขามีเขียนภาษาจีนด้วยนะคะชาโครงการหลวงหวังจาจี้ฮวาชาหวังจาจี้ฮวาชาโอ้อันนี้เป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นแบบซองเล็กหรอคะเป็นซองไม่ขนาดเท่ากันครับแต่แค่ปริมาตรมันมีแค่สามซองโอ้สามซองถ้านะสามซองนี้จะเป็น22นะครับโอ้เป็นซองเล็กๆเออเอาไปแจกเพื่อนก็ดีนะคะอันนี้ขายยังไงนะคะอันนี้กล่องมี3ซองราคา25บาทครับไปชาผู้หลงชาแล้วก็มีกรีนทีลื่ชาทุกคนตอนนี้ก็มีชงชาด้วยนะคะว้าที่ไต้หวันนะใบไม้มีเพื่อนที่บ้านเขาอ่ะพ่อเขาชอบชงชามากเลยเวลาไปบ้านเขาอ่ะพ่อเขาก็ชอบต้อนรับด้วยชาค่ะน่าจะกลับไต้หวันแล้วอ่ะต้องฝากเพื่อนเป็นชาแล้วก็ให้เพื่อนพ่อเขาลองชิมชาของที่เมืองไทยอ่ะชิมไม่ใช่นะทุกคนข้าวเกี๊ยวโอ้อันนี้มันยังไม่ทอดเนี่ยทุกคนเคยทอดเองไหมคะใบไม้เคยเห็นที่คนเขาทอดอันนี้นะคะเขาใส่ในหม้อที่น้ำมันร้อนๆอ่ะประมาณไม่ถึงกี่วินาทีก็ฟูขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนโอ้กินมากกินมากมีอันนี้ด้วยอันนี้เคยซื้อนะเป็นกลิ่นที่บุ้ยบุ้ยมากเลยอ่ะเป็นกลิ่นเป็นบุ้ยแล้วก็มีเขาน่าจะเป็นโรยน้ำตาลเข้าไปนะแล้วก็เป็นเคี้ยวๆอย่างนั้นอ่ะโอ้ตัวนี้ก็มีคนซื้อเยอะเลยนะคะทุกคนโอ้เต็มตะกร้าเลยโอ้ที่นี่สินค้าเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็ชอบซื้อของโครงการหลวงไว้ค่ะสมุนไพรเฉาเย่มีสินค้าเยอะนะคะทุกคนโอ้มีว้าวอันนี้ด้วยชิงเจียวทุกคนมีผักเยอะมากเลยค่ะเพราะมีไข่ด้วยไข่ไก่ออร์แกนิกนะคะโอ้ไข่ไก่ออร์แกนิกด้วยนะจะเป็นพันไวเล็กฮอนเปลือกจะเป็นสีขาวครับโอ้เปลือกสีขาว
อ๋อเหมือนที่ไต้หวันนะที่ไต้หวันเปลือกก็เป็นสีขาวด้วยไข่หลงก็เป็นสีนี้ไข่ไก่ไต้หวันก็สีขาวด้วยนะผัดด้วยฮะอ๋ออยู่ที่ผัดใช่ครับอยู่ที่ผัดกันอีกข้างนึงก็จะเป็นโซนของมีต้นไม้ค่ะตรงนี้โอ้ดอกกุหลาบสวยมากสวยมากทุกคนก็ชอบต้นไม้ไหมคะที่นี่มีต้นไม้ขายด้วยนะคะทุกคนโอ้เยอะมากเลยอ่ะแบบนี้ไม่เคยเห็นนะแบบต้นแบบนี้โอ้สวยมากสวยมากเท่าไหร่150บาทนะคะทุกคนแบบนี้ก็มีด้วยอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูแล้วสวยมากเลยทุกคนแบบนี้เลยนะทุกคนตรงนี้มีต้นไม้ที่ใบไม้ไม่เคยเห็นเยอะมากเลยค่ะทุกคนทุกคนรู้จักต้นไม้ที่วันนี้ที่ให้ทุกคนดูไหมคะมีหลายแบบมากเลยนะอันนี้เท่าไหร่นะ40บาทโอ้ถุงใหญ่มาก40บาทให้ถูกว่าเลยนะทุกคนงั้นตอนนี้เราไปชั้น2ไปหาของกินดีกว่าตอนนี้เป็นโซนอาหารค่ะแล้วก็นี่ขายนมอันนี้คือนมอันนี้คือนมเนสล่าค่ะเป็นนมกระบือค่ะหาทานยากค่ะขวดละ35บาทอ๋อเป็นนมวัวนมควายค่ะอ๋อนมควายนมกระบือค่ะหาทานยากเลยเขาเอามาขายที่โครงการหลวงค่ะอ๋อนมกระบือค่ะค่ะทุกคนเคยดื่มนมกระบือไหมคะนี่ค่ะมันทอดคู่กับแกงทะเลค่ะเป็นแบบแกงถั่วค่ะเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพีนัทเคอรี่ค่ะหรือจะเป็นซี่โครงหมูกับซอสเสาวรสค่ะค่ะเขาจะขายเป็นชุดคู่แบบนี้85บาทค่ะค่ะทุกคนมีหมั่นโถด้วยอ่ะไปเห็นครั้งแรกเลยนะคะคือหมั่นโถ3สีเลยนะมีหมั่นโถจะเป็นรสชาติมันม่วงชาเขียวฟักทองค่ะงาดำแล้วก็แครอทค่ะอันนี้คือมาจากทางเหนือเลยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะมาที่นี่ได้เจอเมนูใหม่เลยนะมีข้าวไส้อั่วกับข้าวซี่ของหมูด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากด้วยนะทุกคนทุกคนไส้อั่วเนี่ยมีขายต่างหากด้วยตรงนี้มีขายไก่ค่ะไก่อุบไก่อุบเป็นพันหรอคะเป็นชื่อไก่พันหรือว่าเป็นชื่อเมนูค่ะอ๋อชื่อเมนูอาหารไทยหรอคะอาหารเหนือค่ะอาหารเหนือค่ะทุกคนเคยกินไก่อุบไหมคะคอมเมนต์ได้ด้วยนะทุกคนโอ้ดูอร่อยมากเลยนะอันนี้เรามีอันนี้นมแล้วก็มีข้าวค่ะที่เมื่อกี้ที่ใบไม้ซื้อโอ้ดูเยอะมากนะคะทุกคนดูเยอะต้องชิมนมก่อนเย้โอ้มีกลิ่นนมเยอะๆเลยนะมีกลิ่นนมเข้มข้นมีกลิ่นนมที่เข้มข้นนะ ไม่รู้อธิบายยังไงเป็นกลิ่นนมอ่ะกลิ่นนมเข้มข้นเลยรสชาตินมเต็มๆเลยทุกคนเป็นไก่แบบนี้อ่ะทุกคนอันนี้ให้ทุกคนดูเป็นเหมือนที่มีติดกระดูกนะคะมีติดกระดูกด้วยเป็นแบบนี้เหลืองๆแบบนี้ค่ะลองชิมดูเนื้อนุ่มมากทุกคนเนื้อนุ่มนะนุ่มมากโอเคค่ะวันนี้มาเดินเที่ยวงานโครงการหรือว่ารู้สึกคุ้มมากเลยนะคะมีของเยอะมากอยู่ที่ในห้าง
ทีนี้เราปกติใบไม้ก็ชอบไปร้านโครงการหลวงด้วยข้างในเขาก็จะมีผลไม้มีผักมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการหลวงค่ะใบไม้ก็ชอบใช้ด้วยรู้สึกคุ้มมากค่ะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยนะคะใบไม้มี Facebook กับ IG ด้วยอย่าลืมติดตามด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบโครงการหลวงแล้วก็ชอบแฮปปี้ชอบความสุขแล้วก็ชอบช้อปปิ้งด้วยนะคะเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะ Stay tuned